สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะเรามาในทริปนี้นะคะมาในสายมูกันนะคะอาจารย์มาไหว้ปราสาทเมืองทีนะคะซึ่งด้านในนี้จะเป็นที่ตั้งของศาลนะคะซึ่งเป็นศาลของที่ประทับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะน่าจะเป็นยอดของปราสาทเมืองทีนะคะหรืออาจจะเป็นหลักเมืองหรืออาจจะเป็นเสาหลักเมืองเก่าเก๋บรมโบราณก็ได้นะคะมีความเชื่อว่าเสานี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของเทพารักษ์แล้วก็ผู้ดูแลปราสาทเมืองทีแห่งนี้นะคะจากการสังเกตนะคะเราจะเห็นจากเครื่องเส้นไหว้นะคะเครื่องสักการะบูชามีน้ำมะพร้าวมีอาหารหวานคาวนะคะมีผลหมากลากไม้นะคะที่จะมีการนำเข้ามากราบไหว้สักการะบูชานะคะอันนี้จึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองทีจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะท่านผู้ชม